วัสดีครับผมอาจารย์นันนะครับจะมาถ่ายเดนันด้วยไฟนันไลท์นะครับตอนนี้ก็เข้าถึงเดือนตุลาเป็นที่เรียบร้อยนะผมช่างภาพหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะอยากถ่ายธีมผีหรือว่าธีมฮาโลวีนกันนะผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาถ่ายธีมเดนันนะผมเป็นผีแม่ชีนะก็ไฟที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือไฟที่เป็นตัวที่เล็กแล้วก็มีความสามารถมากนะผมของแนนไลท์ก็คือแนนไลท์ฟอร์ซ่า64แล้วก็แนนไลท์ฟอร์ซ่า60B Mark II นะผมตัวนี้เนี่ยถือเป็นไฟที่เล็กแต่ว่ามันสามารถปรับเอฟเฟกต์ต่างๆแล้วก็สามารถสร้างสรรค์งานเนี่ยได้หลากหลายมากนะผมตัวแรกก็คือ64นะผม64เนี่ยสามารถปรับเป็น RGB ได้ก็จะเหมาะสำหรับงานวันนี้ก็คือเราสามารถปรับเป็นสีเขียวสีแดงสีต่างๆให้เข้ากับธีมฮาโลวีนได้เลยนะผมอีกตัวนึงก็คือเนนไลท์ฟอร์ซ่า 60B นะผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะได้แค่ไบคัลเลอร์ก็คือเป็นแสงขาวกับแสงส้มนั่นเองและแอคเซสซอรี่ครับผมที่สาวกเนนไลท์ควรจะมีถ้าเกิดว่าใครมีไฟดวงในดวงหนึ่งอันนี้แล้วนะก็คือเนนไลท์โพซิชั่นนะผม PJFMM 36นะผมจริงๆมันจะมีตัว36แล้วก็19นะผม36และ19เนี่ยก็คือองศาของแสงนะผมว่าให้มันกว้างหรือแคบขนาดไหนขึ้นอยู่กับระยะที่เราต้องการจะใช้นะผมตัวนี้เนี่ยสามารถสร้างเป็นแสงไม่ว่าจะเป็นแสงหน้าต่างแสงเอฟเฟคต่างๆหรือว่าแสงคุกกี้ไลท์หรือจะทำเป็นแพทเทิร์นต่างๆในฉากเนี่ยตัวนี้ถือว่าทำได้ดีมากเป็นตัวที่ควรจะมีเก็บไว้ถ้าเกิดว่ามีไฟดวงใดดวงหนึ่งตัวนี้แล้วนะผมก็คือตัวนี้ถือว่าดีมากๆนะผมควรจะมีติดไว้นะก็เดี๋ยวเราจะมาใช้ไฟในเซตนี้เนี่ยถ่ายธีมฮาโลวีนกันนะครับตอนนี้เราก็จัดไฟเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วผมไฟที่ผมใช้ในการทำเอฟเฟกต์เนี่ยก็คือเป็นไฟ Nenlite Forza 64แล้วก็ Forza 60B Mark II นะผมโดยผมให้ Nenlite Forza 60B Mark II เนี่ยติดกับเวอร์ชันนะผมสร้างเป็นเงาใบไม้อยู่ด้านหลังนะผมเป็นต้นไม้ silhouette อยู่ด้านหลังนะส่วนไฟ Nenlite Forza 64เนี่ยผมตั้งเป็นไฟริมไลท์1ตัวนะผมแล้วก็เป็นแบ็คไลท์1ตัวนะเพื่อยิงใส่ตัวแบบให้มีเอฟเฟกต์สีรอบๆแบบนี้เลยแล้วผมก็จะใช้ควันของเครื่องทำควันสโมกบีนะผมสร้างควันที่เป็นบรรยากาศรอบๆนะผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ่ายออกมาแล้วเนี่ยจะได้เอฟเฟกต์ฮาโลวีนออกมาแบบไหนนะครับอันนี้ผมก็ให้แบบแต่งหน้ามาใหม่นะก็คือเป็นแต่งหน้าผีเละๆเลยนะผมตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเป็นหน้าคนก่อนเนาะแล้วตอนนี้เป็นหน้าผีนะผมซึ่งผมก็จัดไฟใหม่ด้วยนะผมก็คือให้ไฟหลักเนี่ยถอยไปด้านหลังนิดนึงแล้วก็ย้ายไฟสีเขียวสีแดงเนี่ยย้ายไปยังตำแหน่งต่างๆนะผมซึ่งอันนี้เนี่ยทุกคนลองไปทดลองดูนะผมว่าให้ไฟมันอยู่ด้านล่างเป็นมอนสเตอร์ไลท์หรือว่าข้างๆเป็นริมไลท์เป็นแบ็คไลท์แบ็คกราวด์ไลท์เนี่ยทุกคนสามารถลองทำได้หมดเลยนะผมเพื่อทดลองนะว่าแต่ละแบบเนี่ยได้ไฟยังไงบ้างที่สำคัญก็คือให้มันได้ความหลากหลายในภาพของเราก็ไม่ใช่แบบเดียวยาวๆเนาะก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันครับโอเคครับตอนนี้เราก็ถ่ายรูปเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูรูปที่ได้จากไฟเซตนี้กันนะครับ